เชื่อไหมครับว่าประเทศไทยนั้นมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับหรืออัญมณีของโลกประเทศไทยเราในแต่ละปีนะครับเรามีการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับนั้นมีมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาทแล้วผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับเหล่านี้มีจำนวนถึง 900,000 กว่ารายทั้งหมดในประเทศเราเลยทีเดียวและที่สำคัญครับคนมีสตังค์คนมีเศรษฐกิจดีย่อมคิดที่จะมีอัญมณีสิ่งมีค่าอยู่ในครอบครองเมืองกาญนั้นในอดีตถือว่ามีพลอยที่ดีที่สุดที่มีคุณภาพถือว่าระดับโลกแล้วก็แน่นอนจันทบุรีครับเรามีทับทิมจันทบุรีนั้นหลังจากที่ทับทิมได้พัฒนาไปเรื่อยแต่วัสดุวัตถุดิบนั้นก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยแน่นอนวันนี้ถ้าเรามาพูดกันข้างบ้านเรานั้นมีวัสดุวัตถุดิบมากมายและเรามีสถาบันที่ถือว่าพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติที่จะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันอัญมณีนี้ได้ครับแล้วนั่นก็เองก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอัญมณีของโลกไปเลยทีเดียวโลกเรานั้นสนใจเมืองไทยเพราะศิลปะและความสามารถของทักษะในการตัดในการเจียในการใส่นะครับประกอบวันนี้เรามีห้องแลบถือว่าดีที่สุด1ใน4ของโลกรวมทั้งแหล่งการผลิตที่เรียกว่านิคมอัญมณีครับนิคมอัญมณีนั้นมีโรงงานอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวเป็นโรงงานระดับโลกโรงงานที่เข้ามาใช้ทำสินค้าทางด้านอัญมณีได้ครับประเทศไทยนั้นเราต้องมามองเห็นแล้วก็มองถึงในตลาดอาเซียนนะครับเศรษฐกิจอาเซียนกำลังขยายตัวแล้วก็ดีขึ้นการที่เศรษฐกิจดีขึ้นนั้นคนก็ย่อมคิดถึงความสวยความงามขนาดตลาดของอาเซียนนั้นมีถึง 4,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมาลงทุนมาทำการค้าขายสร้างเมืองสร้างฐานของการค้าการผลิตอัญมณีโลกได้อย่างถาวรในประเทศไทยแล้วก็ธุรกิจเรื่องเครื่องประดับและอัญมณีนั้นถือว่าเป็นธุรกิจที่เราควรจะใช้ความได้เปรียบในภูมิภาคนี้ผมเชื่ออย่างเหลือเกินนะครับว่าถ้าเรามองเป็นเรามองได้ไกลแล้วมองอย่างถูกต้องนั้นธุรกิจนี้ถือว่าเป็นดาวดวงเด่นในอนาคตของธุรกิจไทยเลยทีเดียวครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ